ทย์ของเราวันนี้เป็นมะละกอใช่ไหมคะมะละกอของนานาวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทำผัดไทยกันดีกว่าผัดไทยปกติเขาใช้เส้นจานเหนียวๆนุ่มๆแต่ผัดไทยของนานาสูตรวันนี้เนี่ยนะคะเป็นผัดไทยที่ใช้เส้นจากมะละกอดิบฝานเป็นเส้นแบบนี้ค่ะนอกเหนือจากมะละกอดิบฝานเป็นเส้นแบบนี้จะมาทำตำหลวงพระบางได้อร่อยแล้วคุณขาเวลามะละกอเนี่ยนะคะโดนความร้อนเขาจะมีความนุ่มๆนิดนึงเชื่อไหมว่าเอามาทำผัดไทยอร่อยมากๆเลยมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะตั้งไฟกระทะร้อนแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะผัดพูดถึงเรื่องผัดเนี่ยนะไม่ไว้ใจใครเลยอ่ะนอกจากน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจ้ะปกติแล้วอ่ะผัดไทยถ้าเกิดผัดกินเองอ่ะเราจะไม่คิดมากแต่เวลาเราผัดขายอ่ะเราก็อยากให้กุ้งเรายังแต่งๆอยู่ใช่ไหมนะเอากุ้งใส่ลงไปก่อนฉ่าจนกระทั่งกุ้งของเราเปลี่ยนสีนะแล้วรีบยกขึ้นขั้นตอนนี้กุ้งของคุณจะยังสีสวยตัวใหญ่เนี่ยพลิกกลับ2ทีแบบนี้กุ้งพอสุกแล้วยกขึ้นเลยจ้าเอากุ้งขึ้นก่อนนี่นะกุ้งสวยแบบนี้เลยใส่ลงไปในกระทะจากนั้นเรามาผัดผัดไทยกันค่ะเนี่ยเราจะได้น้ำมันที่ได้จากเปลือกกุ้งหอมๆนิดนึงด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้จะมีมันกุ้งเสวยหอมขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใส่น้ำมันตามด้วยหอมแดงนะคะไชโป้สังเกตว่าใช้ได้แล้วแล้วใส่เครื่องปรุงต่อไปได้คือไชโป้ของเราเริ่มกระเด็นฟูและหอมแบบนี้ใช้หอมแดงกลิ่นจะมีกลิ่นหอมฉุนแต่หลังจากสุกแล้วหอมแดงจะหวานแล้วก็อร่อยมากๆสีไชโป้ของคุณฟูแบบนี้ใส่นี่เลยค่ะเต้าหู้เหลืองบางคนจะเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่สำหรับนานานานะชอบให้เต้าหู้เขายังนุ่มๆหน่อยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะและนี่เลยในมือนานาเนี่ยนะถ้วยนี้เดี๋ยวใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายฟังมันคืออะไรหั่นเต๋าๆแบบนี้มาจากนี่ค่ะถุงนี้เลยนานาใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณขากุนเชียงถุงนี้เนี่ยนะเอามาผัดผัดไทยก็อร่อยมากๆเลยหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังที่สำคัญเนี่ยนะคะไม่มีผงชูรสไม่มีดินประสิวไม่ใส่สารเล่งเนื้อแดงโอ้โหซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะเนื้อเยอะมันน้อยต้มจนสุกแล้วคุณก็เอามาหั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้มาทำผัดไทยกุนเชียงเนี่ยใส่ลงไปแล้วหอมมากๆแล้วก็เข้ากันดีกับผัดไทยสุดๆไปเลยหลังจากที่ใส่ทุกอย่างลงไปกริ้วหอมหอมแบบนี้แล้วเติมเส้นมะละกอของเราลงไปเลยค่ะแบบนี้ผัดเส้นมะละกอของเราถ้าเส้นแข็งไปคุณแอบเติมน้ำหน่อยนึงได้หลังจากเส้นพอฟุบๆแล้วปรุงรสค่ะเรามีถั่วลิสงนานาใส่พริกป่นลงไปนะถ้าเกิดว่าคุณไม่กินเผ็ดไม่ต้องใส่ปรุงเอาอย่างเดียวได้น้ำมะขามเปียกและสุดท้ายเร่งไฟหน่อยค่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาเวลาโดนกระทะหอมๆเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันสุดๆไปเลยแบบนี้พอเข้ากันได้ที่เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเติมส่วนผสมที่อร่อยเพิ่มมากขึ้นให้ผัดไทยของคุณเข้มข้นมากๆเนี่ยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะผัดไทยของนานาวันนี้มีนี่ด้วยค่ะอัมพวากะทิ 100% ผัดไทยของเราวันนี้หอมมีเอกลักษณ์มากๆด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญค่ะเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพนี่คุณดูเนื้อและมันนะหอมมากๆอ่ะของเขาดีมากๆเลยและผัดไทยอ่ะต้องมีรสหวานนิดนึงนี่เลยค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูใส่ลงไปนิดนึงนี่ค่ะมิตรผลปี๊บโอเคจากนั้นเร่งไฟค่ะผัดให้มันกุ้งกับน้ำตาลปี๊บของเราเข้ากันกับกะทิบอกคุณเลยนะ
สูตรนี้เป็นสูตรลับประจำบ้านเราเลยนะสีสวยกลิ่นหอมรสชาติดีมากมากผัดไทยคุณเนี่ยนะจะมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยสูตรนี้โอ้โหโกยขึ้นไปข้างๆหน่อยค่ะจากนั้นเติมไข่1ฟองอยากให้ผัดไทยของเราดูสวยไม่เละคุณอย่าเพิ่งไปคนเขาตอนนี้นะคุณเอาปลายตะหลิวเจาะไข่แดงให้กระจายตัวได้แต่อย่าไปคนอย่าไปผัดอะไรเขาเยอะไม่เช่นนั้นแล้วไข่ของคุณเนี่ยนะไข่ไก่อะมันจะไม่เซตตัวแล้วมันจะเละเลยอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเติมถั่วงอกลงไปนะคะถั่วงอกเยอะหน่อยเนี่ยแล้วถั่วงอกเวลาโดนกลิ่นเกรียมๆนะหอมหอมกระทะจะมีรอยไหม้ๆนิดนึงนะตามด้วยนี่เลยค่ะใบกุยช่ายต้องมีไข่เริ่มได้ที่แล้วพลิกได้ที่แล้วผัดไทยของเราวันนี้มาจัดเสิร์ฟกันดีกว่าผัดไทยมะละกอของนานาเนี่ยนะคะจะเสิร์ฟคู่กับใบบัวบกมะนาวถั่วงอกถั่วลิสงแล้วก็เพิ่มรสชาติใครอยากกินเปรี้ยวใครอยากกินน้ำตาลใครอยากกินเผ็ดสามารถเติมได้ตรงนี้เส้นมะละกอของเราสุกแล้วน่ากินแบบนี้เลยดูคุณดูซอสสิโอ้วางลงไปอย่างนี้จากนั้นเนี่ยนะคะนี่ขนาดใบยังน่ากินขนาดนี้เลยอาหารมันไม่มีเวลาจริงๆพอชั้นนี้ได้2เสิร์ฟสวยๆเลยค่ะคุณขาวางกุ้งลงไปเลยค่ะกุ้งที่เราจี่ไว้เมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยคุณดูสิกุ้งจะยังสวยเนื้อจะแจ้งจานนี้ไม่มี200อ่ะขายไม่ได้นะให้เยอะขนาดนี้ผัดไทยมะละกอกุ้งสดของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดไทยมะละกอกุ้งสดของนานาหรือจะเป็นเมนูส้มตำกรอบของเท็ดดี้เนี่ยนะคะก็รับรองความอร่อยเลยล่ะว่ามะละกอวันนี้ของคุณจะทำเมนูแสนอร่อยได้ถึง2เมนูวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูตำขนุนกุนเชียงต้มจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลดาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มมาสับหยาบๆเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูแห้งลงในครกตามด้วยเกลือป่นไทยโขลกให้ละเอียดใส่ข่าตะไคร้กระเทียมและหอมแดงซอยโขลกให้เข้ากันใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีใส่ขนุนอ่อนต้มสุกโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่เครื่องที่โขลกไว้ผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สับหยาบผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยต้นหอมซอยกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดจัดรับประทานกับผักสดกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด